ตอนนี้ครับพวกเราอยู่ที่ชั้น5ครับเรากำลังจะไปดูห้องครัวกันครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าไมโครคิทเช่นก็คือที่อยู่ตรงหน้าแล้วครับไปดูกันว่ามีอะไรกินบ้างก็จะมีผลไม้แล้วก็ตอนนี้พวกเราเขากำลังทำกาแฟกันอยู่มีไมโครเวฟทัศน์สีเรียวช็อกอะไก็มีน้ำแข็งแล้วก็นมที่ทำกาแฟนี่ก็นมเหมือนก็ชาก็ด้านหนึ่งก็เป็นน้ำมีผลไม้ต่างๆผลไม้ต่างๆเกี่ยวเลยที่เป็นของที่คนเอามาจากบ้านแต่ที่เหลือคือชีสแล้วน้ำชาก็มันก็จะมาแค่นี้เดี๋ยวพวกเราจบแค่นี้ก่อนกลับไปทำงานต่อตอนนี้ครับพวกเราอยู่ที่ชั้น10เราจะมาดูห้องครัวที่นี่ที่นี่ห้องครัวมันแตกต่างกับที่อื่นตรงที่ว่ามันจะมีที่ทำขนมปังด้วยส่วนอย่างอื่นก็จะขายเพียงนั้นนอกจากว่ามีที่ให้กินขนมปังนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันที่ทำขนมปังครับ
เราทำกริลชีสกันนี่ครับพวกเราลงจากชั้น10มาทางชั้น9ที่นี่ห้องครัวมันจะต่างกับชั้นอื่นตรงที่ว่าโยเกิร์ตมันจะมีเยอะกว่าที่อื่นเราไปดูกันนะครับที่น่าจะดีมันจะมีโยเกิร์ตเยอะรู้สึกมันจะมีไอศครีมด้วยแล้วก็ผักผลไม้อะไรสักอย่างประมาณนั้นนี่คือโยเกิร์ตต่างๆโอเคครับโยเกิร์ตต่างๆต้องมีท็อปปิ้งแล้วไอศครีมน้ำเปล่าแล้วก็ท็อปปิ้งอีกแล้วเหมือนกับสลัดหวาน